ของเคลคริเซวันนั้นเวลาที่อยู่ในแสงนั้นมันให้ความรู้สึกดีมากจนน่าตกใจฉันเองยังรู้สึกเลยว่าจะให้หายไปทั้งอย่างนี้ที่นี่ก็ยังได้มันอะไรนะหายไปไหนกันหมดเจอรี่ทุกคนฮะฮะรอด้วยไม่นะทุกคนตอบฉันสิทุกคนฮะเฮ้ยยินแล้วขอร้องล่ะส่องแสงทีสิช่วยส่องแสงในความมืดนี้ทีที่ส่องแสงอยู่ไม่ใช่แค่คิดได้แล้วนะอาจังที่ส่องแสงอยู่คือตัวเธอเองอย่าลืมไปเลยเธอจะร้องเพลงให้สุดเสียงเธอนะประกาศให้รู้ว่าเธออยู่ที่นี่นางอีสานางอีสาเมื่อวานแอบมาฝึกไม่ยอมนอนใช่ไหมจีเอรี่ก่อนอื่นก็อยากเกร็งไหลจากนั้นก็ผ่อนแรงที่ร่างกายท่อนบนแบบนี้เหรอสองเอ๊ะผ่อนแรงเอ๊อุ๊ยง้อหายกล้ามเนื้อออกไปเห็นขยับเลย ต้องฝึกจ้าต้องฝึกรีบไปเถอะสุนันตาลีบไปรีบไปรีบไปเจอแล้วสุนันตีเธอกินขนมจนแก้มเลอะหมดแล้วนะขอบจังนี่โอ้ตอนช่วง MC พูดเรื่องหน้าอกโอรินเน่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยดีไหมนะเอ๊ะไม่เอานะทำไมถึงเป็นเรื่องนี้ล่ะไอ้ขี้เหนียวจังเอาล่ะทุกคนได้เวลารวมตัวกันแล้วไปเถอะเดี๋ยวผลของการฝึกก็จะออกมาเองล่ะใช่แล้วฉันร้องเพลงตะโกนว่าฉันอยู่ที่นี่และพวกฉันก็ยังเป็น AKB 0048อีกด้วยตัวนี้เต็มที่จังเลยนะดูแล้วสบายใจไม่กลัวถูกเจอแบบนี้ฉันแค่อยากจะรู้ว่าถ้ามองจากที่หน้าผู้ชายแล้วจะเป็นยังไงบ้างมันก็แค่นั้นเองนะฉันมาดูคนเดียวก็ได้แท้ๆถ้าเธอมาคนเดียวจะก่อเรื่องอะไรบ้างก็ไม่รู้นะพวกเธอที่เคยเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาธรรมดาต้องเจ็บปวดต้องลังเลทั้งร้องไห้ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นรำและส่งรอยยิ้มให้ทุกคนและในวันนั้นปรากฏการณ์เซ็นเตอร์โนวาคิรระของเมมเบอร์แต่ละคนถือกำเนิดขึ้นมาและเปล่งประกายและล้อมรอบเด็กพวกนั้นทั้งที่ยังไม่ได้รับสืบทอดชื่อแสงสว่างที่มากมายขนาดนั้นเพิ่งมีเป็นครั้งแรกหลังจากที่อาจารย์หายไปWe'll be right back.
แสงของคิราระวันนั้นเป็นเพียงแค่โชคของมือใหม่หรือเปล่านะความกระวนกระวายใจมันไม่หายไปสักทีนานิสากับจีเอรีแล้วสองคนนี้แหละที่อาจจะได้เป็นเซนเตอร์โนวาคาตางิริซูบะสะค่ะอะไรอ่ะค่อนข้างกระทันหันไปหน่อยพักหลังมานี้การแบนสิ่งบันเทิงของ DGTO และการโจมตีของเดสเริ่มรุนแรงขึ้นด้วยเหตุนี้พวกเรา AKB 0048จึงขอเปิดการรุกคืบค่ะเราจะนำการเลือกตั้งเซมบัสึของซิงเกิลใหม่กลับมาค่ะการเลือกตั้งเหรอและสเต็ปต่อไปก็คือคือการรื้อฟื้นตำแหน่งเซนเตอร์โนวาค่ะไม่เห็นเคยบอกเลยคุณยูโกใช่โยเฮ้ยนั่นยูโกเนี่ยไม่ตายแล้วนี่มาขอโทษที่รบกวนนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะตอนที่14การเลือกตั้งเซมบัสเนี่ยหรือว่าจะเป็นไอ้นันสินะการโหวตความนิยมจากแฟนๆโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นผู้สืบทอดชื่อหรือเคนคิวเซคนที่ได้คะแนนสูงๆก็จะกลายเป็นเซมบัสเมมเบอร์ของเพลงใหม่ถ้าจำไม่ผิดตอนที่อาจารย์รุ่นที่แล้วยังอยู่ก็จัดขึ้นมาปีละครั้งใช่ไหมไปเพื่อพันกับเรื่องนักเรียนจะได้นักก็ดุนดีนะจะยังไงก็เถอะจริงเหรอเนี่ยเบื้องบนเขาคิดยังไงนะถึงเอาเซนเตอร์โนวากลับมาตั้งแต่อาจารย์หายไปก็น่าจะถูกตัดสินว่ามันเป็นอันตรายแล้วนี่นาเอาเถอะการแข่งกับเซนเตอร์ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีใจจะเข้าเป็นเซมบัสสื่อซะด้วยสิยิ่งกว่านั้นนะลำดับสินะเพราะจะกลายเป็นว่าใครอยู่สูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าฮะคนที่อยู่สูงกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเหรอหมายความว่าจะมีคนตกงั้นสิเฮ้ยแต่หลวงพ่อโตคงไม่ป๊อปเท่าไหร่หรอกเนาะเฮ้ยเจ้าหน้าตาพูดออกมาได้เจ้านี่แล้วเอาเถอะอย่ามัวแต่บ่นกันอยู่ตรงนี้เลยกินข้าวกินข้าวข้าวยอดเลยราชินีค่ะปลาบาดายกำลังมองฉันด้วยความคิดแค้นด้วยโอ้มีคาราโอเกะด้วยดีจังดีจังเดี๋ยวเนี้ยจะร้องด้วยนะทุกคนกำลังสนุกกันใหญ่เลยขอเวลาเดี๋ยวละกันนะยูโกฉันอะตั้งเป้าจริงจังนะเรื่องเป็นเซนเตอร์โนวาอะจงคิดว่าทุกคนก็คือคู่แข่งแล้วมาแข่งกันเถอะอะพวกตัวเองก็เป็นคู่แข่งเหมือนกันนะเอ๊ะไม่นะไม่ใช่คู่แข่งซะหน่อยพวกเราเนี่ยเทียบกับคุณยูโกะไม่ได้เลยนะไม่ต้องมาทำตัวเป็นรุ่นน้องที่แสนดีหรอกนะเอ๊ะแล้วฉันเองก็คงจะเป็นรุ่นพี่ที่ดีต่อไปไม่ได้แล้วล่ะโทษทีนะคุณซูบะซะมีอะไรเหรอทากามินะ
ในการเลือกตั้งคณะตะน่ะจะมีโอกาสได้รับสืบทอดชื่อด้วยใช่ไหมคะใช่ดีจังเลยเป็นห่วงอยู่แล้วสิเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วนี่ว่าวิญญาณที่ยังอ่อนน่ะจะเปลี่ยนรูปร่างพร้อมกับการเติบโตต่อไปเรื่อยๆต่อให้วิญญาณของคณะตะไม่ได้กลายเป็นทากามินะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นเมมเบอร์คนอื่นนะคอยเฝ้ามองคณะตะเถอะแต่ฝากเรื่องเลือกตั้งด้วยนะกัปตันของพวกเราค่ะเลือกตั้งเหรอนี่นะเฮ้ยนี่นะเฮ้ยกูสาเป็นเนื้อสุดรู้แต่กลับกินไม่ค่อยลงเลยเรื่องนั้นน่ะมันน่าตกใจจริงๆเลยนะค่ะไม่คิดว่าคุณยูโกจะเป็นแบบนั้นนางิสาเก่งจังไม่เหมือนนางิสาเลยฮะถึงได้ที่คุณยูโกบอกว่าเป็นคู่แข่งจะรู้สึกดีใจก็เหอะแต่เรื่องลำดับอะไรแบบนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่อยากไม่อยากเหรอไอ้ยายูกิรินดำน้ำตัวตมมีเจ้านะมายูยูไททรีก็คิดแบบนั้นใช่ไหมหน้าอกโตโตก็เป็นแค่เครื่องประดับค่ะเอ๊ะหมอกันน้อยแน่เหล่าสาวน้อยที่น่าสงสารมายูยูจะไปช่วยให้ได้เลยโซนาตะไม่เป็นไรนะน้ำมูกไหลแล้วขออะไรที่พอจะเป็นผ้าคลุมได้ไหมคะเด็กคนนี้เพิ่งจะ11เองค่ะฮะไอ้พวกกบฏ AKB นี่นะโอ้ยจิเอริอย่าเอามือสกปรกมาจับคุณยูกิรินะกะรู้ฐานะตัวเองบ้างไหมอะไรถ้าจับมือกับแตะมือแล้วก็ยินดีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการแตะต้องมากไปกว่านั้นกับผู้ชายพวกเราไม่ยอมหรอกนะคะว่าไงจ๊ะเฮ้ยพอแล้วแล้วนะคุณยูกิรินเดี๋ยวนี่คือโซโนจิเอรินะแล้วก็ต้องเป็นคนของโซดีแอกสิโซดีแอกเหรออ่ะสิ่งที่คุณรู้ต้องการเอ๊ะอีเหม็นน่ะมีข้อมูลจากโบตันเข้ามากองทหารเดสที่จับพวกยูกิรินกำลังมุ่งหน้าไปคาซึมิกะสตาร์ดาวที่มีสามพิพากษาระดับแกลเล็กซี่สินะคะใช่ DGTO ใช้กฎหมายพิเศษในยามสงครามและตั้งใจพิจารณาคดีในศาลระยะสั้นDGTO จะพิพากษาซีโร่ซีโร่และตั้งใจจะปราบปรามกลุ่มที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้สัญลักษณ์ของซีโร่ซีโร่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็มีแต่ผิดสถานเดียวแค่จัดฉากไปการพิจารณาเท่านั้นแหละโอตมิยาซังยาแล้วครับทีวีครับทีวีอีกไม่นานก็จะเริ่มเปิดศาลพิพากษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายที่ต่อต้านรัฐบาลด้วยการฝ่าฝืนกฎข้อห้ามสิ่งบันเทิงนั่นคือเมมเบอร์3คนจาก AKB 0048ครับเปิดศาลเหรอพิพากษา AKB เนี่ยนจำเลยเมมเบอร์ของ AKB 0048คุรุกิอายาโกะโซโนจิเอริชินโนเมะโซนาตะจำเลยถูกฟ้องร้องข้อหาต่อต้านรัฐบาล DGTO หรือสมาพันธ์การค้าระหว่างทางช้างเผือกที่แบนสิ่งบันเทิงและวางแผนรัฐประหารครับทนไว้เจนี่ AKB 0048ประพฤติตนขัดต่อกฎหมายในพื้นที่สาธารณะด้วยการแสดงสิ่งบันเทิงทำให้ผู้คนลุ่มหลงและปลุกระดมสร้างความปั่นป่วนให้รัฐบาลซึ่งกระทำด้วยการแสดงเกอริลล่าไลฟ์ในฐานะผู้ก่อการร้ายผู้โซนาตะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายการกระทำของจำเลยเป็นการทำลายความสงบและความเป็นระเบียบของสังคมจากผู้คนขอค้านค่ะการกระทำของ AKB 0048นั้นมาจากความรักและฉันก็ภูมิใจที่เป็น00ด้วยค่ะว่าไงนะจำเลยที่เอริการจะบุกผ่านการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาของคาซึมิกะสตาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากตอนนี้กองกำลังเสริมของโวตะมารวมตัวกันประท้วงการพิพากษาบริเวณท่าเรืออวกาศเพื่อหันเหความสนใจ
พวกเราจะใช้ช่องว่างตรงนั้นบุกเข้าไปโดยใช้ LAS ด้วยความเร็วสูงสุดจากชั้นบรรยากาศรุนแรงจังในที่สุดพวกเราก็ต้องใช้ LAS จนได้อย่าปลอดไปเลยนะมาโคโตะเธอก็ตั้งใจฝึกไม่ใช่หรือไงอ่ะคุณซูบาสะดูนั่นสิจำเลยโซโนจิเอริจิเอริการกระทำของ AKB 0048นั่นเหรอเป็นความรักแล้วที่โจมตีเดสก็เพราะความรักเหมือนกันเหรอพวกเราไม่เคยทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะการต่อสู้กับเดสก็เช่นกันในกรณีที่มีคนนั่งบังคับทางเราก็จะถอนกำลังแทนค่ะถ่ายทอดสดการพิพากษาเหรอค่ะเป็นการถ่ายทอดสดไปทั่วกาแล็กซี่เลยค่ะอย่ามาล้อเล่นนะถึงจะเป็นกฎในช่วงสงครามก็เถอะแต่ถ่ายทอดสดการพิพากษานี่นะเป็นไปไม่ได้นี่มันตั้งใจวางแผนประจานซีโร่ซีโร่นี่โซโนจิเอริคุณยังเป็นเคงคิวเซสินะครับถ้ายอมรับว่าถูก AKB 0048หลอกแล้วก็จะได้รับการลดหย่อนโทษลงกึ่งหนึ่งนะถูกหลอกงั้นเหรอฮะ AKB 0048น่ะสำหรับฉันแล้วเป็นเขตแดนแห่งความฝันค่ะฉันปรารถนาอยากจะพบพวกเธอเหล่านั้นแล้ว00ก็มาเพื่อที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นความจริง00สอนให้ฉันเชื่อใจคนอื่นพอฉันได้เป็นเมมเบอร์ความคิดนั้นก็เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อใจพวกพ้องก็จะไม่รอดชีวิตถ้าไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็ส่งความรู้สึกให้เหล่าแฟนๆไม่ได้ฉันไม่ต้องการการลดหย่อนโทษฉันอยากจะไปให้สุดทางของสายงานบันเทิงค่ะฉันจะรับสืบทอดชื่อและได้เข้าเป็นเสียบบัสสึฉันไม่อยากจะจบลงด้วยการเป็นคิงคิวซีและจากนี้ไปฉันจะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จให้กับคนรุ่นต่อไปยอดเลยจีเอรีโอ้ตัวอย่างของความสำเร็จนั่นเหรอตรงนี้หมายถึงไพโอเนียสินะจีเอรีเข้าใจพูดดีนี่ถ้าการถ่ายทอดสดนี้แพร่ภาพออกไปจีเอรีก็มีสิทธิ์ได้เข้าเป็นเซมบัสสึแน่หมายความว่ายังไงเหรอคะเธอจะเรื่องอันตรายอยู่นะคะนางิซาแปลกจะตายที่พูดเรื่องลำดับในการเลือกตั้งในเวลาแบบนี้นะอันตรายเหรออันตรายตรงไหนเหรอเอ๊ะพวกเราน่ะมากันจนถึงที่นี่แล้วนะไม่มีตรงไหนที่อันตรายอีกต่อไปแล้วล่ะเราจะไปช่วยผู้จิอริได้แน่นอนได้แน่นอนเหรอคะฉันน่ะช่วยได้แน่นอนล่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มที่2เข้าไปในชั้นบรรยากาศแล้วมิสไซล์สกัดของศัตรูกำลังใกล้เข้ามาปะทะกันแล้วตรวจสอบขึ้นรบกวน EMP เรียบร้อยติดกับแล้วสินะในระหว่างที่เรดาร์เขาสปอตเข้าไปเลยรักษาไปเถอะเดี๋ยวผลของการฝึกก็จะออกมาเองแหละจำเลยได้ล้างสมองคนที่ไม่มีความผิดด้วยสิ่งบันเทิงไร้สาระและไม่มีการสำนึกผิดจะขอกล่าวคำตัดสินจำเลยคุโรกิอายาโกะโซโนจิเอริชิโนโนเมะโซนาตะต้องโทษจำคุกเป็นเวลา48ปีจำคุก48ปีเหรอโซนาตะก็ใกล้เป็นคนยายพอดีเลยเพลงนี้มาอะไรไฮโอเนียเอาละพวกเราให้ทุกคนได้ฟังเพลงของพวกเราเลยส่งเอาความจริงไปเลยที่จะหลบมันก็คือทหารเดสนะคะพวกเรา
ゼロゼロ。何さ。キララ。ここは使わないの。ソルさん。ジエジ、ミーちゃん。何さ。クリュコ。こっちまで行こう。さあ。คุณยูโซทุกคนร้องเพลงแล้วเพลงประกาศค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาล่ะมาเถอะคู่แข่งสำหรับคุณยูโกแล้วจีรี่เป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นเธอยังเป็นเพื่อนพ้องคนสำคัญที่ต้องช่วยโดยเอาชีวิตเข้าแลกเสี่ยงชีวิตแล้วเปล่งประกายเหรอครับรวบรวมข้อมูลของคิรระเอฟเฟคได้ตามกำหนดการแล้วครับแถมยังมีผลพลอยได้ที่คิดไม่ถึงอีกด้วยการพิพากษา AKB 00ในครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าลูกของผมไม่สิโซนุจิเอริเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยที่จะทำให้ผู้เป็นแฟนจำได้ด้วยนะนี่ไงเหรอประกายแสงของเซ็นเตอร์โนวา